ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าสเปคไม่เบาเลยทีเดียวค่ะเขาให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมเลยค่ะสแตนบายแบบไม่ได้ใช้งานเนี่ยได้นานถึง55วันอยู่กับ Focus Unbox กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวมือถืองบราคาเบาๆกันบ้างค่ะเบาขนาดไหนขนาดไหนล่ะขนาดไหนนะราคาเริ่มต้นแค่2บาทไม่ใช่ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะแต่ถึงราคาเบาขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าสเปคไม่เบาเลยทีเดียวค่ะกับเครื่องนี้ค่ะInfinix Hot 10 Play ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาจุดเด่นของเขามารีวิวให้ฟังกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่แบตเตอรี่ค่ะซึ่งเขาให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมเลยค่ะถือว่าเยอะจัดๆเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วมือถือทั่วไปเนี่ยก็จะให้มาประมาณ 5,000 มิลลิแอมค่ะแต่ว่าอันเนี้ย 6,000 มิลลิแอมแล้วก็ราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยถือว่าจุกนะคะแบบจุกจริงซึ่งเขาโปรโมทว่าสแตนบายแบบไม่ได้ใช้งานเนี่ยได้นานถึง55วันกันเลยทีเดียวค่ะหรือใครที่ใช้งานทั่วไปนะคะแบบไม่ได้หนักมากเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นาน 2-3 วันกันเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องชาร์จเลยนะทุกคน 2-3 วันที่พูดอ่ะก็คือไม่ต้องชาร์จเลยบอกเลยว่าทนใช้ถัดมานะคะหน้าจอของเครื่องนี้ค่ะเป็นแบบ LCD ค่ะมีขนาด 6.82 นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าใหญ่เต็มตาแน่นอนค่ะเต็มตาใครที่จะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าเหมาะมากมากค่ะคือแค่เรื่องแบตเตอรี่กับเรื่องหน้าจอค่ะถือว่าคุ้มมากเลยนะคะสำหรับมือถือราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยส่วนสเปคอื่นที่เขาให้มาเนี่ยค่ะบอกเลยว่าไม่ได้แย่เลยนะคะชิปเซ็ตจำนวนผลตัวนี้นะคะจะมาเป็นแบบ MediaTek Helio G35 ค่ะเหมาะสำหรับการเล่นเกมระดับเริ่มต้นค่ะใครที่เล่น ROV Free Fire เนี่ยถ้าปรับต่ำๆหน่อยสามารถเล่นได้แบบสบายๆกันเลยนะคะและยิ่งมีแบตอื่นๆด้วยนะคะก็คือบอกเลยว่าสามารถเล่นเกมได้นานถึง13ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องเล่นนานถึง12ชั่วโมงนะคะพักสายตากันบ้างเนาะหลับลงตรงนี้ที่มีแต่เรา2คนนะคะพักสายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่มีแต่เรา2คนถึงเรื่องกล้องหน้ากันบ้างค่ะกับกล้องหน้า8ล้านไม่มีอะไร8ล้านเฉยๆไม่เล่นมุกแล้วแล้วบอกว่ามีความหมดบิวตี้เลยนะทุกคนคือแบบคนที่สนใจถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็สามารถถ่ายได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวค่ะส่วนกล้องหลังนะคะจะอยู่ที่13ล้านค่ะอันนี้นะคะหลังจากลองใช้งานแล้วเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมตามราคาเลยนะคะดีนะดีอยู่คืออะไรดีค่ะรวมไปถึงวิดีโอนะคะสามารถถ่าย Full HD 30เฟรมได้ด้วยค่ะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะนี่Hot 10 Play นะคะถึงเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องแรมกับรอมค่ะจะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกนะคะแบบแรม 2GB กับแบบรอม 32GB ค่ะจะอยู่ที่ราคา 2,800 บาทค่ะแบบที่2นะคะก็คือแรม 4GB ค่ะแล้วก็รอม 64GB ค่ะอยู่ที่ราคา 3,500 บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนเพื่อนใช้งานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามการใช้งานของตัวเองเลยนะคะสรุปเลยนะคะใครที่กำลังมองหามือถือสำรองสักเครื่องนึงแล้วไม่ได้เป็นคนติดแบรนด์เนี่ยไม่ต้องคอยชาร์จแบตบ่อยๆอยู่ได้ยาวๆใช้งานได้ทั่วไปค่ะดูหนังฟังเพลงจอใหญ่ๆแบบเนี้ยก็จัดเลยค่ะกับ Infinix Hot 10 Play กับงบแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะทุกคนจัดเลยและที่สำคัญห้ามพลาดเลยนะคะใครที่ซื้อมือถือมาใหม่ต้องทำยังไงดีนะให้เธอบอกอะไรฉันต้องทำยังไงคะนี่ติดกระจกกันเลยโฟกัสมือถือจะได้ใหม่อยู่เสมอค่ะไร้ร่องรอยรบกวนสายตากันเลยทีเดียวนะคะทุกคนนี่แล้วสำหรับโฟกัสอันและสำหรับ Focus Unbox Tape นี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรอยากจะแชร์เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างไม่ใช่คนละข้างล่างคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับเทปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจะทำยังไงดีนะให้เธอมา